107แล้วก็ใช้เบอร์เปิดคนแพ้คือเหมือนแค่เปิดคนแพ้ก่อนเดี๋ยวคุณน่าจะรับคุณลาน้องถอดกระจับก่อนน้องยังไม่ฟื้นสุดแล้วครับทุกทีมเราพักกู้นะฮะเราจะพักกันเลยก่อนให้น้องนั่งวันนี้ก็ทำได้เต็มที่นะครับเป็นศิลาครับเป็นศิลาเราดูว่าเปิดพี่อุ้ยนี่ไปเอาอัดฉีดแล้วก็ไปถ่ายรูปเดี๋ยวไปคุยกับเชิญอัดฉีดก่อนชกแสนห้าวันนี้ก็หมาไปนานวันนี้ตั้งใจนะวันนี้สามไปด้วยนะสิบแต่ไม่ไหวทำได้พี่กีฬาฟิวเสียฟิวก่อนเป็นไงก็โอเคครับน้องก็ทำเต็มที่แล้วแต่ก็คือต่อยยากอ่ะยังไงทำยังไงก็ยังไม่มายก5จริงๆแล้วก็น่าก็ดูชนะที่ว่าตัดสินใจถึงทางในยก10ไม่เดินผมว่ายก4มันก็ไม่ได้แบบผ่านอะไรขนาดนั้นนะแต่ราคามันไป15-1ผมยังงงเลยหมดยก4เฮ้ย15-1 20หมดยก3นี่มาไปเขาไปต่อเราก็ไปต่อยก4นะใช่ใช่ใช่แล้วมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมก็บรรยากาศดีกว่าก็อันนี้ก็มือตัดก็ไม่มันนี่ผมก็แล้วแต่โปรเตอร์แล้วแต่คนจัดนะว่ายังไงต่ำสุดน้องกิโลตอนนี้เท่าไหร่100ก็ทำได้ทำเฟสนี้ก็ต่อยได้ตอนนี้ช่วงได้120ครับผมไม่มีปัญหาครับพี่ฟิวมีคนถามมาเยอะเลยมีผลไหมที่ต่อยเร็วไปหน่อยเพราะไม่ติดลายหรือไม่ไม่ค่อยได้ต่อยจ้องข้อ5 โมงมีผลไหมก็ไม่เกี่ยวนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เร็วกว่ากันขนาดนั้นชั่วโมงเดียวเองธรรมดาก็ต่อย6 ทุ่มแล้ววันนี้มันลูกเตะเนี่ยเหมือนว่าไปโดนปลายตาปลายตีนเยอะแต่เหมือนว่าไม่ได้เข้าข้อเท่าไหร่ตามคอมเมนต์ครับผมก็อาจจะเป็นเพราะว่าจังหวะจริงจังหวะกันนะครับพอจังหวะซ้ายเจอซ้ายใช่แล้วก็แต่ก็มันก็มีเข้าอยู่นะผมดูอย่างยก5มันก็ยก5หรือว่ายังดูว่ายก5น่าจะได้ว่าเหมือนว่าคือมันราคามันได้กลับมองว่าบรรยากาศการเล่นเราไปลองว่าแล้วก็อาจจะมีส่วนนะครับครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณนะเขารับอย่างเดียวผมก็ไม่รู้คนชกมวยรู้ว่าราคา15เนี่ยเป็นเดย์อะไรทำไมบุญเนี่ยสาวสี่ไม่เป็นไรลองใหม่ได้การต่อยในการใหญ่ก็โอเคพี่ศิลาน้องปืนยังครับน้องตอนนี้ครับหายเลยยังน้องเป็นไงบ้างเกมบนเวทีเราวันนี้ครับคืดไปหน่อยนี่ม้วนอยู่ไปนานไฟล่าสุดเราสร้างผลงานได้ไหมไฟล่าสุดไปที่สอดดูมีผลเลยใช่ไหมการที่อยู่ไป3 เดือนระบบหายใจอะไรต่างๆเกมบนเวทีวันนี้เป็นไงบ้างเราสูสีดีครับแต่ก็ไม่ขาดอีกของเขาก่อนประตูยุทธ์ที่4ที่เรียนที่มุมว่างไหนก็ออกเป็นรองเยอะนะสั่งให้ไอ้แถวออกแข่งไฟเยอะได้ไม่อาชีพอาชีพแค่ไหนน้องเลยรอพูดกันให้ทางด้านเพชรศิลานี่พักฟื้นไปก่อนนะขอโทษทุกคนนะครับขับแยกทีไม่มีขับแยกตัวน้องเป็นอะไรให้สู้ต่อไปครับผมก็เดี๋ยวรอผู้ชนะนะทางด้านสีอุ๋ยสิงห์มาวินนะเอาจริงยังครับบอกนี้เลยครับเป็นไงบ้างน้องมันเกมไปเนี่ยครับก็น้องก็แข็งแรงอยู่ครับครับเรานี่อัดฉีดก่อนชกได้ข่าวว่าหลักแสนเลยแสนกว่าครับอันนี้อะไรแสนต่อยแสนแล้วต่อยเสร็จมีเพิ่มเติมไหมเมื่อกี้ไม่ได้ครับน่าจะมีน่าจะมีนะรูปเกมงานชกบนเวทีเนี่ยเรามั่นใจยกไหนน้องว่าก็มั่นใจยก4ครับก็ว่า3 ยกผมก็บอลเองบอลหนักบอลเบาไปผมว่ากลับไปใส่ก็สิวันนี้ตั้งมีช่วงที่เราเป็นรองครับผมรู้ตัวไหมว่ารู้ครับกับสาวโดนเซนพอมองครับแล้วเข้าไปที่มุมที่เย็นนี่แก้เกมไม่ไงก็แก้ครับบอกว่าต้องสู้แล้วครับครับเป็นไปตามแผนที่เราตั้งใจเลยครับสบายใจโอ้เข้ามาแข่งครับเยี่ยมเก่งที่แก้ความหนักใจเราก็มีศอกมีแข้งไอ้แผลคอ
มัดน้องอาวุธครบผมลูกครับเป็นไปได้ถ้ามีรายการแบบนี้อีกรอบนึงก็ทางพิธีลาขอน้ำตาเนี่ยน้ำหนักไหนดีก็ร้อยยี่สิบก็ทำยังทำได้สบายนะครับยังไงเนี่ยสามไฟล์หลังสุดเนี่ยเริ่มดีแล้วแล้วมีคนมาแซวว่าเราเนี่ยชอบต่อยรายการใหญ่ๆครับผมก็อยากไม่รู้เลยจัดก็อยากจัดรายการใหญ่ผลงานดีครับผมกับสัตว์ลอยนะครับถ้าไม่ต่อยเดิมพันผมไม่ต่อยนะครับครับผมขอต่อยเดิมพันนะครับถ้าเจอกันจริงๆถ้าเดิมพันด้วยน้ำหนักไหนดีก็ให้เลือกมาเลยครับ118 119 120 121ครับ4น้ำหนักเลยนะครับผมก็ตามที่ลงข่าวไปแหละครับถ้าไม่ชอบครับอยากเจอไหมก็อยากเจออยู่ครับแต่ว่าขอมีเดิมพันด้วยครับเพื่อได้ฉีดแล้วก็ได้ฉีดอยากเดิมพันด้วยเลยด้วยมีเดิมพันไหมเพราะว่าเอาจริงเนี่ยฝั่งเขาเนี่ยอยากเจอเรามากกว่านะครับผมถ้าตามกระแสครับผมไม่ชกไม่ชกบอกว่าซิลไม่ชกมาเลยเด็ดนัดไม่ชกบอกมาเลยบอกมาเลยบอกซิลบอกไม่ชกตอนนี้น้องมีเดินพันก็ถ้าไปเดินพันล้านชกให้แต่ว่าถ้าไม่ชกชกปากไม่ชกบอกเขาเลยกวักบอกเขาด้วยซิลไม่ฟังเขาบอกกวักในเบอร์ของบอกเด็กคนนั้นด้วยนะที่อยากชกซิลด้วยถ้ามีเดินพันล้านเขาชกให้บอกว่าอยากได้รู้ว่าใครได้ใครชนะเราสามร้อยเราสามร้อยยังไงบ้างในวันนี้ขอบคุณใครบ้างก็ขอบคุณเรียนหนึ่งขอบคุณพี่เป็ดขอบคุณพี่ก้อยจะหวาวขอบคุณพี่น้องพี่ปี้ในก้ายพี่จกพี่เล็กพี่ดิบข้าวแสนพี่อะไรแล้วบางเปิดบางวัดทุกคนทุกคนทุกคนพี่พี่น้องน้องในค่ายที่จะเป็นกำลังใจผมก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณซออีฟขอบคุณเสียหนึ่งที่คอยกำลังใจผมตลอดถึงผมจะปีนี้ก็ยังไม่ทิ้งผมย้ายผมชกที่นั่นก็ถือว่าสามไฟยังไม่แพ้ครับกลับมาภาคนี้นี่ดูดีเลยครับโอเคแล้วดีนะครับ